ที่28เมษายนที่ผ่านมานายเรวัตอารีรอกอดีตส.ส.จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดชูวามาร์เก็ตอย่างเป็นทางการโดยมีศิลปินสุดชิคลุลาร่วมขับกล่อมบทเพลงท่ามกลางกลุ่มลูกค้าที่มาร่วมงานกันอย่างคลึกครื้นชูวามาร์เก็ตเกิดจากความหลงใหลในบรรยากาศอันคลึกครื้นความมีสีสันมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะของตลาดจากการสังเกตข้อดีข้อเด่นของตลาดนัดหลายแห่งได้เอาประสบการณ์เหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นตลาดนัดบนพื้นที่กว่า5ไร่ในรูปแบบใหม่ของจังหวัดภูเก็ตโดยรูปแบบของตลาดที่มีเอกลักษณ์ดีไซน์เฉพาะตัวด้วยการนำเอาตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นโครงสร้างหลักในการก่อสร้างตลาดประกอบกับทัศนียภาพของพื้นที่ที่สวยงามทำให้ตลาดนัดชูวามีความโดดเด่นไม่เหมือนกับตลาดนัดอื่นๆด้วยแนวคิดหลักที่สอดคล้องกับชื่อของตลาดทำให้ที่แห่งนี้มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจได้หลายจุดไม่ว่าจะเป็นเวทีกลางแจ้งที่ล้อมล้อมไปด้วยสระน้ำและสวนหย่อมหรือจุดชมวิวชั้น2หน้าสำนักงานของตลาดที่สามารถขึ้นมาชมบรรยากาศได้ทั่วตลาดอีกทั้งยังมีที่กว้างขวางเดินช้อปปิ้งชิลๆมีร้านค้ากว่า300ร้านค้ามีตู้คอนเทนเนอร์กว่า100ร้านค้าจำหน่ายของแฟชั่นของใช้อาหารขนมเครื่องดื่มมากมายที่เรานำมารวบรวมเอาร้านเด่นร้านดังของภูเก็ตมาอยู่รวมกันทั้งนี้เพื่อให้ตลาดนัดแห่งนี้เป็นสถานที่นัดพบแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตชิวามาร์เก็ตให้บริการทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์เปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มในส่วนของตลาดนัดตู้คอนเทนเนอร์จะเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันพุธจริงๆตลาดนี้จะเกิดไม่ได้นะครับท่านก่อนอื่นต้องขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าด้วยที่ให้ความร่วมมือตอบรับพวกเราเข้ามาร่วมกับพวกเรานะครับเลยมีตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณประชาชนชาวภูเก็ตที่มาเดินด้วยนะครับที่ตอบรับเป็นอย่างดีอ๋อเดี๋ยวให้พี่นิ่มด้วยนะครับใจจับใจจับใจพี่เปลยได้มั้ยวันนี้มีลุลาแล้วแล้วก็ตลอดทั้งปีชิวามาผมได้ยินข่าวมาบอกว่าโอ้กิจกรรมจะเยอะมากครับแล้วก็แน่นมากมีอะไรที่แบบว่าอยากจะบอกมั้ยว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีนี้ตลอดทั้งปีนะใครที่พลาดว่าเดินชิวามาร์เก็ตพลาดสักวันนึงเสียดายแย่เลยลอยกระทงได้มั้ยเอาลอยกระทงเนี่ยต้องบอกเนี่ยมีครับมีแน่นอนพี่เค้ายังไม่คิดอ่ะตอนนั้นน่ะเชื่อว่ามีแน่นอนครับพยายามจะจัดกิจกรรมให้คึกคักตลอดนะครับจะได้ไม่เบื่อกันครับครับคือสัปดาห์นี้ลุลามาสัปดาห์หน้าถ้าพี่อยากได้ศิลปินคนนึงติดต่อนะตั้มเค้าสนิทมากพี่เบิร์ดธงชัยยอมรับสนับใจครับ